เอาละหืมหอมจริงๆครับมาละมานี่มานี่เออมาแล้วพุ่มลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธพานโหแล้วก็น้องทรายจะพาเข้าป่าครับช่วงนี้ฝนตกไปทางไหนก็ไม่ได้ไปพากันเข้าป่าเนาะหาของป่าจะได้อะไรบ้างก็ไม่รู้นะเจออะไรหมดน้องพานโหเนาะครับเจออะไรหมดทำไมเจอก็แห้วมี2 อย่างที่แน่ๆหน่อไม้เป็นหลักครับมันไม่หนีเนาะของมันอยู่บนบกหน่อไม้นี่ไม่หนีเราแน่นอนไปเข้าป่าเข้าป่าไปนู่นเลยคุณเนาะนำเนี่ยครับทางที่เราจะเข้าไปนะครับเข้าป่าวันนี้ลุยป่าหมานไม่หมานเดี๋ยวรู้ที่แน่ๆเด็ดตันน้ำพริกแน่นอนโอ้โหฝนมาตกทางไม่ค่อยดีมันลื่นดอยมันลื่นครับพอมีก่อนนี่พอเรามีกี่หัวสองหัวเออเอาสามเสียบเสียบเสียบโอ้หลายหัวหลายหัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีหลายหนอเขาแทงปืนเนาะครับโหไม่มีกี่หัวทุ่นอ่ะนักอ่ะโอ้แกนี่เอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเดี๋ยวไปแบ่งกันครับไปแบ่งกันตำน้ำพริกแม่เนื้อหัวหน่อยก็ถ้าพูดเมียหัวเออมีเนี่ยถ้าได้จะไปเอาดุมพวกหัวใหญ่เดี๋ยวกันนะค่อยๆไปอ่ะเดี๋ยวไปหัวน้อยมันเสะ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 เลยน้อยเมาครับไปไปจะพูดถึงพูดพอมีครับพอมีหน่อไม้นี่หน่อก็สวยเหมือนกันนะหน่อไร่หน่อไร่นี่ครับโอ้หน่อสวยหน่อสวยโอ้หน่องามหน่องามพอดหูแสะมันต้องแกนะมันต้องปืนปืนลำแกโอ้โหมาอยู่มาอยู่โอ้สวยสวยสวยลกหน่อยครับลกหน่อยลกหน่อยโอ้หัวงามหัวงามหัวงามเลยเออหักเยอะเลยนี่นั่นเออหักแล้วหนองงามเพื่อนแฮะอันนี้หนองใหญ่เนาะหนองใหญ่ก็ว่าจะพูดหนองใหญ่ครับพี่นี่มีนะตรงเนี้ยที่ไม่มีครับนี่ก็หนองสวยๆเลยครับหนองไร่หนองไร่โอ้ขันชั่วหน่อยอืมพอได้ตำน้ำพริกแล้วข้าวโจ๊ะโลข้าวโจ๊ะโลเยอะเลยเยอะเลยแบบนี้พอได้แบ่งกันอยู่ครับนี่ครับหน่อไร่โอ้มีแต่หน่อใหญ่ๆครับมีแต่หน่อใหญ่เอ้าฝากติดตามแล้วชมกำลังใจให้เน่ด้วยนะครับวันนี้เข้าป่าหาหน่อไปทางไหนก็ไม่ได้ฝนมันตกเมื่อกี้ฝนกำลังหยุดตกครับเลยเข้าพาเข้าป่าเนี่ยเอ้านี่หน่อยาวๆนี่ก็ขึ้นสูงแล้วนะครับเนี่ยเอ้าได้ดูได้ได้ได้ก็หาอยู่หากินกันไปเนาะเนี่ยหน่อนี่เขาเจาะโลโอ้ยหน่ออ้วนหน่ออ้วนอ้วนตึ๊บเลยหน่อสวยเลยเนี่ยอ้วนตึ๊บเลยเนี่ยโอ้อ้วนตึ๊บเอาใส่โอ้โหหน่อเท่าแขนหน่อเท่าแขนโอ้แบบนี้ค่อยชั่วหน่อยหน่อแบบนี้นะหน่อไล่ครับหน่อไล่มีอะไรคนมาหาเนาะโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่นี่พอได้ทำน้ำพริกอยู่พอได้ทำน้ำพริกหลายหัวอยู่เอ้าโอ้นี่สามสี่หัวน่ะใส่ใส่ตะกร้าน่ะอันนี้หน่อใหญ่นะหัวเนี่ยหน่อใหญ่ดิเนี่ยหน่อนุ่มก็เยอะเนาะเอ้าหน่อนุ่มด้วยนี่ครับหลายหัวเนี่ยตรงเนี้ยนี่ป้าโอ้หัวใหญ่หัวใหญ่หน่อสวยครับหน่อสวยโอ้สวยครับสวยวันนี้พันหัวพันทรายพามาหาหนอนี่กันหนอใหญ่ครับหนอสวยสวยนี่นี่นี่เอ้าใส่ตะกร้างามอ่ะหัวสวยครับหนอใหญ่หนอใหญ่เอ้าแซะแซะเข้าไปยังไงมันก็ไม่หนีอ่ะหนอสวยโอ้หนอสวยเลยครับแต่ละหนอหนอใหญ่ใหญ่อ้วนอ้วนตุ้ยตุ้ยหนอตุ้ยตุ้ยนี่ครับ
อ่ะนี่มันหนอนี่กี่หนอนี่หนอไหนแทงออกไปแล้วครับไปแล้วโอ้หนอนี่มันอยู่ในดินโอ้แม่นนี่ ไม่ใช่โอ้ ไม่ใช่โอ้หนอเพ่เพ่เพ่โอ้เพราะว่าหนอนี่ ไม่ใช่หนอนี่ไม่ใช่ครับโอ้ตาลายครับเมื่อกี้ตาลายครับนี่เออนี่มันหนอนนี่สวยเอาพอได้พอได้โอ้หนอนไหนเลยก้ามันแก่ละหนอนโอ้หนอนใหญ่หนอนใหญ่หนอนใหญ่โอ้นี่ก็หนอนใหญ่นะนะนั่นแหละแทงสูงหน่อยนี่ก็ใช้ได้ครับโอ้เขาโจโลยาวจัดลาดครับเนี่ยหนอนนี่ยาวจัดลาดโอ้พอมีอยู่โอ้โหหัวใหญ่นะฮะครับพอมีพอมีหัวสวยๆเนี่ยใส่ถุงพอได้พอได้ก็ได้แบ่งกันอยู่คนก็หาเยอะพอมีพอมีคนหาเยอะเหมือนกันครับนี่นี่หัวต่อมาเอานี่เอาอยู่ในดินเออนี่หัวน้อยไหมมันลื่นมันลื่นโอ้โหขับท่าขับท่าเราใหญ่เราใหญ่แบบนี้คอยชั่วหน่อยพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับมุดนักหน่อยฮะมุดดำอ่ะนี่ครับเขาเจาะโลกยาวจัดละหน่อไม้หน่อไม้เมื่อกี้ลุงเนี่ยได้ยินผีปกกระโลงนะครับผีปกกระโลงเนี่ยที่มันฟันไม้แบบเนี้ยเนี่ยผีปกกระโลงมันเคาะไม้คุยกันไปคุยกันไปนี่หน่อสวยเลยครับนี่นี่ใจงามๆนะหน่องามหน่องามโอ้มดนักไปด้วยเอาให้น้องสายแทงโหแบกโอ้โหแบกโอ้หน่องามหน่องามตีมุกฟองอ่ะตีมุกฟองก็มุดนักขนาดนี้มุดนักมุดนักให้ยาวตักออกตักออกไปเอาไปมันนักโอ้หนอนนี่หนอนสวยครับอดตึกอดตึกพูดถึงผีปกกระโลงเนี่ยน่ากลัวครับในป่าในดอยเนี่ยผีปกกระโลงมันจะต่อยไม้แบบนี้ครับต่อยลูกเคาะไม้อ่ะนี่หนอนสวยโอ้นั่งพักกำนั่งพักกำโอ้นั่งพักเหนื่อยเลยครับเหนื่อยก็ได้เยอะอยู่ก้าเพราะได้โอ้เดินขึ้นเขาขึ้นดอยครับเหนื่อยมันชันเนี่ยอยู่ๆพันโหต้องทรายพาลุยครับพาลุยป่าเลยนะป่าไผ่ไร่ป่าหนอไร่ฝนมันตกฝนหยุดตกก็พากันมาครับลูกเล่นกับมันรู้จะไปไหนเนาะแล้วก็ช่วงนี้ลูกคลิปห่างหน่อยอย่าเพิ่งลืมกันนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับโอ้พอได้พอได้อยู่นั่นแหละเกินกระสอบละเอาไปยืนนะตำน้ำพริกเนาะกินน้ำพริกกินตำน้ำพริกเดี๋ยวนั่งพักเหนื่อยหน่อยแล้วก็จะออกไปหาต่อครับมันไม่เคยมีเนาะมันไปไหนหมดคนมาหาเนาะครับคนก็มาหาเยอะครับรถคนมาหาเยอะเลยเฮ้ยของพยุงก็เยอะเนาะไป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 ลุยต่อลุยต่อพักเหนื่อยนิดหน่อยจะไปไหนนะเดินกระสอบแล้วนี่พอดีพอดีโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยนี่สองหนอโอ้เดี๋ยวเอาแค่ตรงนี้ก็จะพอแล้วครับจะไปหาอะไรพันหัวหาหัวปีเดี๋ยวไปลุยหาหัวปีต่อเข้าป่าแล้วได้อะไรเอาหมดมันคนหาเยอะไม่ค่อยมีแต่แค่นี้ก็พอดีนะครับพออยู่พอกินละไปหาหัวปีกันต่อดีกว่าไปไหนขึ้นบนลุงกันออกที่ถนนหน่อยหน่อยหน่อยไปหาหัวปีต่อไปลุยต่อลุยต่อลุยหาหัวปีลงไปข้างล่างนู่นนะครับลกหน่อยชมบรรยากาศไปด้วยนะครับบรรยากาศในป่าในเขาทางลงก็ลำบากหน่อยนะครับโอ้ลุยลุยลุยโอ้นี่เจอแล้วครับสองหัวสองหัวหัวปีหัวปีไปพันหัวจัดการเดี๋ยวให้พันหัวจัดการครับมาแล้วพุ่มเก็บเก็บมาอีกแล้วครับโอ้ยพุ่มเก็บเลยเก็บเลยสองหัวสองหัวไอ้สองหัวครับไปนี่ออกนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย
ก็กลัวละเดี๋ยวแก่แล้วนี่วะนี่ครับของจริงของจริงปีกล้วยป่าครับพันโหไปทำอะไรกินแกงอ่ะแกงด้วยอะไรแกงใส่แกงตำน้ำพริกได้หรอได้อยู่หัวสวยหัวสวยเนี่ยแบบเนี้ยครับวิธีหาอะไรหัวปีของคนบ้านนอกบ้านนาเราก็แบบเนี้ยครับฟันต้นมาลงมาหากันแบบเนี้ยนะเอาไปโอ้เสียงเป้งเลยวะเต็มนี่แล้วค่ะโอ้โหไปขับรถป้าโอ้หัวนี่เจ๊ได้เลยโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วเดี๋ยวพันหัวจัดการนี่ครับวิธีหาปีกล้วยป่าก็จะฟันกันแบบนี้นะต้นกล้วยป่าครับล้มละล้มละนู่น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 ไปดูสิปีใหญ่ก่อนพอหรอนู่นพันหกไปนู่นละใหญ่เหรอโอ้จิ๊กเป้งจิ๊กเป้งจิ๊กเป้งเนี่ยครับสวยสวยสวยเอาใส่มาแล้วมานี่มานี่เออโอ้นี่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 หัวไปไหนหัวหายแซ่บอ่ะนั่นน่ะเครื่องมันน่ะหัวหายแซ่บโอ้โหน้ำบ่โชว์หน่อยหัวโอ้สวย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 เจ๋งเป้งเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งเอาเขาเลยตำน้ำพริกเอาเก็บเก็บเลยไล่หัวละไหลหัวละไหลหัวละยุ่งโอ้ฟันหกฟันลงมาเด็ดเก็บหัวสวยสวยหัวสวยสวยเอาใส่ตะกร้าโอ้นี่เห็นอะไรไม่รู้ครับที่มันออกต้นกล้วยน่ะดอกที่สวยเลยเห็ดต้นกล้วยหรือเปล่าน่าจะกินได้มั้งรู้เนี่ยไม่เสี่ยงครับเห็ดพี่น้องมาเยอะยุ่งเลยนะครับเป็นเห็ดพี่น้องมาเยอะแต่ดอกที่สวยเลยดอกใหญ่เลยครับมันออกบนต้นกล้วยนี่ก็ใช่นะครับเนี่ยมันอยู่บนต้นกล้วยต้นกล้วยที่ตายแล้วครับโอ้ดอกสวยๆกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะลูกเนี่ยไม่เคยไม่ถนัดเรื่องเห็ดเนี่ยครับดอกมันสวยๆสวยๆแมวเนาะพอแล้วครับได้หลายหัวละหัวปีเดี๋ยวไปสรุปผลงานข้างบนหน่อยครับตอนนี้เดินขึ้นไปก่อนฝนก็ลงเม็ดมาเดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูนะครับโอ้ยบุกบุญสุดปลากันไปพอได้มาสรุปผลงานนี่ครับผลงานวันนี้หน่อไม้พะโนเปิดปากกระสอบหน่อยโอ้หน่อไม้ก็ได้ครึ่งกระสอบครับคนมันหาเยอะได้หัวปีได้หลายหัวเอาไปแบ่งกันกินเนาะเอาครับวันนี้ลุงเนตรพาโหน้องทรายพามาเที่ยวป่าเนาะก็ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศทุกครั้งก็พาไปปักเบ็ดวันนี้เข้าป่าหาหน่อไม้แล้วก็ได้หัวปีครับพอได้พอได้ไปแบ่งกันกินหน่อไม้เนี่ยก็พอได้ตำน้ำพริกก็หาอยู่หากินกันไปครับตามวิถีบ้านนอกบ้านนาเราเนาะก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปลุงเนตรกลับบ้านกันก่อนเย็นละขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนิ้วเนตรพันโหน้องสายพัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโครกใหญ่นะครับหลาปากเขาหลาปากนาตึกกึกเจ๋งเป้งขึ้นมาอย่างเสือขึ้นมาอย่างเสือไปลุงเนตรพาลุงThank you.
มาครับได้เวลาทำกับข้าวพอดีลุงเนตตอนสรุปผู้งานไม่ได้บอกเนาะว่าจะให้ป้านางทำกับข้าวให้ดูป้านางว่างพอดีครับเลยให้ป้านางทำกับข้าวให้ดูนะป้านางจะทำอะไรเอาอะไรแกงหัวปีแกงหัวปีใส่แค่หมูแต่หน่อไม้ไม่แกงนะครับวันนี้หน่อไม้ไม่แกงจัดหัวปีครับเมนูเมืองเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะอร่อยไหม มาดูเครื่องปรุงกันครับผมมีอะไรบ้างที่จะแกงปีสูตรป้านางเอ้าป้านางแนะนำมีอะไรบ้างพริกกะปิเกลือกระเทียมหอมแดงอะไรอีกและนี่มะเขือเทศใบชะพูผักละผักแคแล้วก็แคบหมูที่เห็นวางถ้วยใหญ่เนี่ยงบปีสูตรป้านางเอาหั่นและแช่อะไรแช่น้ำมะนาวแช่น้ำมะนาวเพื่อกันมันกันมันดำเนาะกันมันดำเนี่ยมันจะขาวแบบนี้ครับสูตรเด็ดไปทำกันเลยเดี๋ยวจะได้กินข้าวตำพริกตำพริกตำเกลือตำกระเทียมตำหอมตำกะปิไม่ใช่ตำแต่พริกนะลงพร้อมกันเลยลงพร้อมกันหอมแดงเหรอแต่หอมแดงไว้ทีหลังหอมแดงไว้ทีหลังลุยวันนี้วันที่เท่าไหร่ป้านางวันที่7เนาะวันที่7 7กันยาลุงเนี่ยก็ไปหาหน่อไม้แล้วก็แต่หัวปีมากับพานหัวพานทรายไปไหนก็ไม่ได้ครับช่วงนี้ฝนมันตกครับลุงเนี่ยเลยออกไปไหนไม่ได้วันนี้ก็ฝนหยุดก็เลยพากันเข้าป่าไม่รู้จะไปไหนได้หัวปีมากับหน่อไม้เอาแกงป้านางจะแกงหัวปีก็จัดไปตักพริกก่อนไม่ใส่พริกเยอะใส่พริกน้อยๆเพราะหยังเผ็ดใส่พริกเยอะมันเผ็ดระวังหอมแดงระวังกระโดดหอมแดงเนี่ยตำแล้วมันจะร้องไห้นะครับแสบตานั่นตำแหลกก่อนแหลกก็แย่แหละเอาเนาะมาดูกากเอาบุบบับเพราะว่าเขาแกงปีสูตรใครสูตรมันนะครับกับข้าวเนี่ยสูตรใครสูตรมันใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกป้านางชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้ครับอร่อยแน่นอนวันนี้นะไม่อร่อยไม่ได้ไม่อร่อยไม่ได้สากจะบินครับสากจะบินตอนนี้ตำพริกอยู่ได้ละเนี่ยย่าแหละว่าไปง่ายๆเอาเนี่ยเรียบร้อยเอาตั้งน้ำครับตั้งน้ำให้มันเดือดปิดฝาตั้งน้ำให้มันเดือดโอ้น้ำเดือดแล้วแกงน้ำเดือดเนาะใส่พริกไปเลยโอ้โหนี่ขนาดใส่พริกนิดเดียวนะเนี่ยยังแดงกว่าลึงขนาดใส่พริกนิดเดียวสูตรป้านางน้ำล้างคกตามด้วยน้ำล้างคกทีเด็ดล้ำบะล้ำเดี๋ยวกับหู จะใส่เลยกะใส่เลยใส่ปีลงไปเลยครับดูได้ก็ไม่ถนัดเลยนะเรื่องแกงปีเนี่ยตรงป้านางโอ้ทำไมฉุนป้านางฉุนกันนะเอ้ยฉุนเอาล่ะฉุนกึกฉุนกึกเผ็ดนะแบบเผ็ดนะแบบเผ็ดยังฉุนกึกโอ้ยง่ายๆครับแกงปีนี่ง่ายๆเนาะแกงปีกล้วยป่าเที่ยวหน่อใส่ตัวจะล้ำกันขมลิ่วเนาะหน่อใส่ตัวภาษาเหนือฟังรู้ไหมครับเป็นภาษาเหนือนะใส่พร้อมกันเลยอ๋อแคบหมูลงไปแคบหมูลงว่าแคบมันนั่นแหละครับปิดฝารอปีสุกโอ้สุกละน่ากินไหมครับน่ากินไหมแกงปีสูตรป้านางใส่มะเขือส้มลงไปมะเขือเทศหรือว่ามะเขือส้มนะครับภาษาเหนือเป็นห้องมะเขือส้มแล้วกับปรุงรสครับปรุงรสอันดับแรกเลยผงอะไรผงลำนำผงลำนำ2จ้อนน้อยๆ มันนี่ผงยังผงอร่อย ช้อนเดียวน้อยๆ ไม่ต้องใส่เยอะอร่อยอยู่แล้วตามด้วยน้ำปลาละสูตรป้านางน้ำปลาละหน่อยนึงคนให้เข้ากันนี่ลุงนี่ก็มันย้ายให้ฟังนะแต่จริงๆแล้วเป็นฝีมือป้านางโอ้น่ากินมากครับน่ากินมากนี่แกงปลีนะครับแกงปลีแบบธรรมชาติของเราเลยรอเครื่องส้มซุปแป๊บเดียวปิดฝาไว้เอาละหอมจริงๆครับหอมมากใส่น้ำปลาลงไปแล้วหอมมากโอ้ยขั้นตอนสุดท้ายแม่อร่อยมันรู้ไปชะอมผักแคผักแคใส่ลงไปเลยผักชะอมรั่วใบชะพูนั่นแหละครับก็ ใส่ในบนห้องผักละผักแคเอาละเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโอ้หอมฉุยแกงปลีสูตรป้านางเจ๋งเป้งครับเจ๋งเป้งชิมหมดแล้วลำก่อน
ล้ำกว่าล้ำนะล้ำกว่าล้ำนะไปจู้เอฟซีเลยนะเป็นไงเจ๋งเป้งล้ำครับล้ำประนางประจู้ครับมามาตักใส่ถ้วยตักใส่ชามตักใส่ชามโอ้ยน่ากินมากน่ากินมากหอมหอมครับหอมจริงๆหอมจริงๆเอาละเอาละไปเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันครับเจ๊กเบ้งมามาลุยลุยกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวจะได้ลงคลิปบางทีอาจจะลงคลิปดึกหน่อยนะครับวันนี้ตัดต่อไม่ทันเนาะเพราะว่าคลิปสดเลยนะวันนี้นะวันนี้ที่7กันยาก็ไปหาหน่อไม้หาปีมาก่อนมาทำกินแล้วก็ลงคลิปเลยมาลุยไปนะลองมาแล้วเนี่ยกินมาแล้วแกงปีอ่ะจะมาทันชิมเลยยกนี้มันอะไรก็อย่างเงี้ยมานางนะเอ้ยหม้อหม้อหม้อเอามาชิมลำเต้แต่ลุงเล่ยจะกินไม่ได้ลุงเล่ยจะกินนี่นี่นี่ไข่ค้างลังไข่ค้างลังอย่างไรโอ้โหย่อนี่ก่อนนะไข่ค้างลังไข่ค้างแล้วไข่ห้วนนะครับตอนนี้ห้องไข่ห้วนหม้อเด็กเป้งเด็กเป้งอ่ะเป้งบอกเป้งหนอกจิบตังลำเต้แต่ลำลำลำตำแต่มาครับกินด้วยกันก็หาอยู่หากินกันไปเนาะนานๆทีป้านางจะได้ออกคลิปเพราะว่าอะไรไม่ค่อยมีเวลาเวลาไม่ค่อยตรงกันเน็ตว่างป้านางไม่ว่างโอ้ยไข่ห้างๆเนี่ยมันฝืดฟ้องเลยนะมันสาภระเหมือนกันนะอู้ดำเจ๋งอร่อยจริงครับเจ๊กเป้งเจ๊กเป้งเผ็ดนิดนิดโอ้ไปดูไปดูนะไปดีไม่เดี๋ยวลำลำลำมาละเมื่อวันมันสับจะอมครับสับด้วยเด็กกินมาจะอมมาเลยโมนะของธรรมชาติของธรรมชาติหน่อไม้ก็ยังมีนะครับป้านางยังไม่ได้เอาแกงเลยป้านางจะแกงใส่อะไรไม่รู้หน่อไม้อะปอสารพิษหน่อไร่หน่อไร่หน่อไร่โอ้กว่าจะเอาได้หน่อไร่ตุ๊บแต่ป่าเดินขึ้นป่าขึ้นเขาโอ้โหแต่ลำครับถึงได้กินเยอะไม่ได้ร้อนเผ็ดอ๋อแต่มันอร่อยเนี่ยไข่ห้วนเนี่ยถ้าเอาล้างคอหูแงนะอย่างนี้เลยโอ้โหบึกแล้วอันนี้แก่นนึงนะอย่างนี้นะครับเข้ากันได้ดีเลยแต่มายุ่งแถมไม่ได้รับเชิญลำครับลำลุงเด็กก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเนาะไม่ได้ลงคลิปฝนมาตกเยอะครับฝนตกกำลังหยุดวันเนี้ยวันนี้ก็ช่วงเช้าๆฝนตกตอนบ่ายๆลุงเด็กเลยไปหาอะไรอ่ะไปหาหน่อไม้กับปีหัวปีกับพานหูหัวได้อยู่ไม่ไปก็ไม่มีคลิปลงอะครับไม่มีคลิปลงคิดถึงเพื่อนๆแล้วไปดีครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันเนาะออกทำคลิปลำบากตรงนี้พายุมันเข้าเป็นไงทั้งบ้านเพื่อนๆแล้วก็เอฟดีฝนตกบ้างไหมบางเนี่ยโอ้โหทั้งฝนทั้งลมฝนทั้งลมทุกวันครับเราออกไปไหนไม่ได้เนี่ยวันนี้กำลังหยุดครับหยุดวันนี้ลำลำลำอันนี้ยังครับหมูหมูยังหน้ากากหมูหน้ากากหมูหน้ากากหมูทอดป้านางทอดครับลำครับลำลำมดนะถ้าป้านางเยอะนะไม่ลำไม่ได้ลำจะเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยอยากกินอะไรก็หากินเอาเนาะเครื่องมันครบหากินง่ายๆแต่ที่ลุงเมธอยู่ทุ่งนาทำกินตามทุ่งนามีอะไรก็ทำไปเนาะใส่ตามมีตามเกิดกินตามมีตามเกิดเดี๋ยวนี่จะปิดคลิปไว้ก่อนนะมันจะนานเนาะเดี๋ยวจะไปตัดคลิปลงคลิปอยู่มันจะไม่ทันก็วันนี้ก็พาไปอะไรล่ะไปหาปีหาหน่อมาทำกินกันป้านางก็ทำให้ดูมีข้าวปลาป้านางก็ทำให้กินแล้วทำให้ดูแล้วเนาะก็ฝากติดตามรับชมกำลังใจให้ด้วยนะจะเพิ่งเบื่อกันปิดคลิปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้เนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยกับนางลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับวันนี้ไม่ได้ตำน้ำพริกแกงหัวปีแกงปีแกงปีเจ๋งเป้งอยู่ครับลำลำ
โล่งคอเผ็ดไปหน่อย